สวัสดีครับสนุกเกอร์รายการ World Championship 2022รอบคัดเลือกเริ่มแข่งไปแล้ว 4-13 เมษายน 2565 ณ English Institute of Sport ณเมืองเชฟฟิลด์ประเทศอังกฤษส่วนรอบ32คนเริ่มแข่ง16เมษายน 2565จนถึงรอบชิงชนะเลิศวันที่2พฤษภาคม 2565 ณ Crucible Theatre เมืองเชฟฟิลด์ประเทศอังกฤษเงินรางวัลแชมป์ 500,000 ปอนด์หรือประมาณ 22.5 ล้านบาทแชมป์เก่าปี 2021มาร์คเซลบี้เอาชนะชอนเมอร์ฟี่18-15เฟรมโดยที่สายการแข่งขันแบ่งออกเป็น2สายโดยมีตัวยืนดังนี้สายบนมีมาร์คเซลบี้จัดทำยานบิงเทาแบร์รี่ฮอกกินมาร์ควิลเลียมไคลเลอร์วินสันสจ๊วตบิงแฮมแอนโทนีแมคกิลสายล่างมีรอนนี่โอซูลแวนนิวโรบสันจอห์นฮิกกินเจ้าซินถงแจ็คลิซัสกี้ชอนเมอร์ฟี่มาร์คอเลนลูก้าเบอร์เซลเรากลับมาดูเส้นทางสู่ครูซิเบิร์ตเทอเตอร์รอบ16คนระหว่างไคลเลอร์วิลสันกับสจ๊วตบิงแฮมในศึกชิงแชมป์สนุกเกอร์โลก2022กันนะครับไคลเลอร์วิลสันจากอังกฤษตัวยืนรอบ32คนอันดับ5เท่ากับติงจิ้นหุยจากจีนที่ผ่านรอบคัดเลือกโดยเป็นตัวยืนในรอบ3เริ่มจากการเอาชนะเทียนเพียงเฟยจากจีน6-4เฟรมและตัดเชือกรอบ4กับเดวิดรีลี่เอาชนะมา10-7เฟรมรูปแบบที่เจอกันเซ็กชั่น1ติงจิ้นหุยตะลุมบอลไล่จ้วงแทงขึ้นนำก่อน1-3เฟรมหลังพักเบรก15นาทีไคเลียนตั้งตัวตั้งสติให้อยู่กับเกมจบเซ็กชั่น1ไล่ตามมา4-5เฟรมโดยทั้งคู่ทำเซนจูรี่เบรกคนละ1ครั้งเซสชั่น2เปิดเกมมาแลกหมัดแลกคิวได้ไปคนละ2เฟรมกลายเป็น6-7เฟรมหลังพักเบรกไคลเลียนไล่แทงตามมา8-7เฟรมจินฮุยมีจังหวะเข้าเบรก117แต้มตามมาเสมอ8-8เฟรมแต่แล้วไคลเลียนขึ้นแท่นก่อน9-8เฟรมและสุดท้ายเข้าป้ายเอาชนะติงจินฮุยไป10-8เฟรมส่วนสจ๊วตบิงแฮมเข้าเป็นตัวยืนรอบ32คนในฐานะมือโปรอันดับ10พบกับหลิวเห่าเทียนที่ผ่านมาจากรอบคัดเลือกโดยเป็นตัวยืนในรอบ2เอาชนะซูสีจากจีน6-4เฟรมรอบ3ชนะหลูหนิงจากจีน6-3เฟรมและรอบ4ตัดเชือกกับโดมินิกเดลจากเวลเอาชนะ10-4เฟรมรูปแบบที่เจอกันเซสชั่น1ต่างคนต่างชิงความได้เปรียบใครพลาดพังเผลอมาเป็นโดนสวนเสมอกัน2-2เฟรมหลังพักเบรกหมอป่าโวยอ้าว4เฟรมรวดขึ้นนำ6-2เฟรมมีดราม่าในเฟรมสุดท้ายหลิวเห่าเทียนเข้าเบรก69แต้มตามมาเฉือน68แต้มของสจ๊วตบิงแฮมทำเอาหลิวตามมา6-3เฟรมพอขึ้นเซสชั่น2แลกคิวแลกเบรกคนละ2เฟรมกลายเป็น8-5เฟรมและที่สุดสจ๊วตบิงแฮมขึ้นแท่นก่อน9-5เฟรมและจบลงที่สจ๊วตบิงแฮมเอาชนะไป10-5เฟรมประวัติที่ผ่านมาของไคลเลอร์วิลสันกับสจ๊วตบิงแฮมเคยพบกัน17ครั้งไคลเลอร์ชนะ11ครั้งแพ้6ครั้งล่าสุดเจอกันในรายการมาสเตอร์2022ไคลเลอร์เอาชนะ6-5เฟรมซึ่งในนัดนี้สจ๊วตบิงแฮมทำเบรกสูงสุดของรายการ139แต้มและเมื่อย้อนหลังไปเมื่อปี2017เคยเจอกันในรายการ World Championship รอบ16คนไคเลนเอาชนะ13-10เฟรมการเจอกันครั้งนี้สถิติเดิมยังเป็นตัวกำหนดแนวทางของเกมได้ไคเลนยังมีลูกอึดบล็อก2ที่มาแบบไม่ทันตั้งตัวไคเผลอไปโดน2ตลอดส่วนหมอป่าสจ๊วตบิงแฮมถ้าลดอาการเหลือลงได้มีสิทธิ์ลุ้นสำหรับรอบ16คนจะแข่งขันกันในระบบ13-15เฟรมผู้แพ้มีเงินรางวัล 30,000 ปอนด์สำหรับคู่นี้จะทำการแข่งขัน3ช่วงเวลาดังนี้วันที่24เมษายน65เวลา4โมงเย็นและตี1และวันที่25เมษายน2565เวลา1ทุ่มตรงส่วนรอบ8คนของสายนี้จะไปรอเจอผู้ชนะระหว่างแอนโทนีแมคกิลกับจัดทัมหรือฮัสเซลวอฟเฟอีขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม
ขอให้รับชมอย่างมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆที่อัปเดตขอบคุณครับ